ผ่าจังนั่นก็ผ่ากะลามะพร้าวอันนี้เขาถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นเส้นเลือดแตกคนนี้เป็นคนอยู่คนที่สามแล้วแค่นี้ใช้ว่าไม่ตรงกันนี่ยุ่งเลยนะผมเดินนี้เลยนายรวยโอเคแล้วก็นึกว่านี่นั่งอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นน้องที่ไหนได้พูดจากนู้นตาเลยมาเยี่ยมคุณนู้นค่ะก็เลยได้ผลพลอยได้ผลพลอยได้ค่ะเอาดูสิก็เลยได้พาคนนี้เจ็บในหัวไหล่ซ้ายตึงขาสองข้างตึงคอซี่ขวามึนศีรษะบ่อยตึงทั้งซีกเลยครับตึงทั้งซีกโอ้โหทำมาทั้งนวดทั้งแฟนแฟนนวดให้หายต้องเหยียบเอาให้แน่ทั้งหมดทั้งเหยียบมันหมดแล้วมันเนาะทั้งเหยียบทั้งคุ้มไอ้ที่เจ็บที่ไหล่ซ้ายไปตีแบตนะครับไม่เคยออกกำลังกายเลยไปตีแบตเต็มแรงปึ๊ดเลยครับไม่หายทั้งทีผมเป็นแชมป์แบดมินตันนะครับสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยผมเป็นชั้นโรงเรียนนะครับแต่ก็เลยนะแต่ก็กับแบตตรงนั้นผมเล่น2อย่างครับเป็นมา4-5 เดือนแล้วไม่หายโอเค4-5 เดือนกับไม่ถึง10นาทีวัดกันได้มั้ยนะครับวัดกันนะโอเคครับจะได้รู้ว่าไผเป็นไผจริงๆอาหายใจให้ยาวเหยียบขาครับเหยียบผมเหยียบรองเท้าเลยเอาละอยู่ที่ท่านี่ครับดูสิลุงงอกนำเสนอคือพนักงานที่บริสุทธิ์ปกติพนักงานมองไม่เห็นอยู่แล้วครับถึงเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วก็มองไม่เห็นถ้าบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์อีกดูสิครับมันกี่ชั้นงั้นพลังงานตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานที่มีอยู่ก่อนพลังงานตรงนี้แหละที่เป็นพลังงานที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดโลกใบนี้ก่อนเกิดดวงอาทิตย์หรือจักรวาลนี้ก่อนดวงดาวทั้งหมดแสนโกดดวงดาวด้วยแสนโกดจักรวาลพลังงานตรงนี้มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบไปเจอแปลว่าพระพุทธเจ้าไปเจอสิ่งที่มีอยู่แล้วครับโอเคไหมแล้วมาบอกชาวโลกเขาแต่พระองค์ไปเจอสิ่งนั้นด้วยปัญญาของพระองค์เองโอเคไหมเรามีไหมสิ่งนี้มีแน่นอนมันซ่อนซ้อนอยู่ในร่างกายของเราตัวเล็กสุดตัวนั้นพูดภาษาคำเดียวน่าจะเข้าใจชัดเจนคือนิวเคลียสนั่นเองครับอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตอนคนไหนแยกได้เอามาใช้ได้เลยนักวิทยาศาสตร์เขาแยกได้แต่มันเป็นอันตรายก็คือนิวเคลียสแตกจึงเรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์จบข่าวเนาะมาถึงตรงนี้ก็สบายแล้วทีนี้มันก็มองเห็นแล้วเนาะเราเรียนกันมาเกือบตายไม่เคยเห็นมันไหมอีกตัวโปรตอนเนี่ยเคยเห็นหรือเปล่าครับไม่เคยครับเห็นแต่กระดาษกับปากกาตรวจครับหายใจยาวนี่แหละคือของจริงนะครับอ๋อมันเป็นเช่นนี้เหรอตรวจครับครับอย่าลืมหายใจสิ่งที่ต้องการคือเบิร์นคือการหายใจนั่นคือสิ่งต้องการที่สุดมันเบิร์นปุ๊บมันจะออกมาเป็นอิมมูนหรืออิมมูนิตี้ก็ให้เกิดมาถึงทางด้าน
กระบวนการของเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนโปรเอมิโนนะครับสอดแทรกไปถึงนู่นน่ะ DNA และ RNA ลงเข้าไปถึงยีนตัวแรกด้วยครับมันจะไปถึงขนาดนั้นนะครับอย่างข้าว่าพูดผ่านชีวะก็พูดได้ขนาดตรงนี้แต่ทั้งหมดสิ่งนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นั่นเองครับเรียกว่านิวคลีออรัสถ้าภาษาชีวะก็เรียกว่านิวคลีโอรัสภาษาฟิสิกส์เรียกว่านิวเคลียสนะครับส่วนภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอะไรเนาะต้องบอกว่าอิทัปปเดตาของสองสิ่งใช่ในที่เดียวกันใช่ไหมโปรตอนนิวตรอนครับโอเคได้ครับอิทัปปเดตาสิ่งนี้จะรู้ได้โดยปัญญาศีลสมาธิปัญญานะครับแล้วเป็นปัญญาของเจ้าให้กับชาวโลกเรียกว่าพุทธปรัชญาโอเคนะครับสิ่งนี้เป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลนะครับรุ่งออกเอามาใช้ได้แล้วเผื่อแผ่แบ่งปันกันนึกซะว่าลุงหงอกเป็นคนที่มาแบ่งสมบัติแล้วกันแบ่งมรดกให้กันง่ายง่ายนั่นจะโทษครับที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันจะแบ่งหมดนะดูสิมันนี่มันเนียนขนาดไหนไปแล้วจ้าอึ๊บอึ๊บขยับเองครับแล้วหาไม่เจอแล้วมั้งครับยังมีนิดๆครับภาษาฟิสิกส์เขาเรียกว่านิวทริโนแปลว่าหายตัวไปเลยรู้ไปไหนป้าง ภาษาฟิสิกส์ถามว่าพลังถ้ามีใครถามผมนะคุณตอบนี่คือพลังของดาวนิวตรอนก็ไปนิวตรอนใครศึกษาเรื่องของจักรวาลวิทยาอมันเป็นวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ไม่ใช่ฟิสิกส์ในโลกแล้วฟิสิกส์ในโลกไม่ไหวแล้วดาวนิวตรอนฟิสิกส์ในโลกก็คือฟิสิกส์ก่อนธรรมดาคือกายภาพนี่ฟิสิกส์ในโลกคือกายภาพวันนี้ถ้าฟิสิกส์เรื่องของจักรวาลวิทยาเรื่องนี้เห็นไหมครับย้ำถ้าเป็นดาวคือดาวนิวตรอนอธิบายนิวตรอนเป็นยังไงฮะแน่นอนเชื่อซะว่าร้อยระบบสุริยะจักรวาลมันใหญ่ขนาดไหนจักรวาลเดียวที่เราอยู่ในขนาดนี้คิดเองนะจินตนาการครับร้อยระบบของสุริยะจักรวาลมารวมเป็นหนึ่งเดียวนะแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งเดียวที่นี่ฮะมันขับเคี่ยวกันมันสานสร้างกันจนจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าซูเปอร์โนซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาไอ้เจ้าซูเปอร์โนวาตรงนั้นแหละที่มันไปรวมกับพลังงานของซูเปอร์โนวาไปรวมกับอีกกรอบนิวตรอนกรอบใหม่เพราะว่าร้อยสุริยะจักรวาลเหมือนกันไปรวมมันกันเหมือนกันนั่นก็ซูเปอร์โนวาเหมือนกันเห็นไหมแต่ภูมินี่ส่วนนะครับมันโปรเป๊กนี่นะฮะตรงนี้คือดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนดูสิครับความคิดเช่นนี้มาจากไม่มีทำไมยิ่งใหญ่
ผมเมคหรือเปล่าผมเช็คตำราเล่มไหนไม่มีตำราทุกเล่มไม่มีทางที่จะเห็นได้ในโลกครับถามว่าผมเช็คตำราผมไม่ใช่นักศึกษาผมไม่เคยเรียนหาเลยที่สุดโง่ที่สุดคือวิชาโกลศาสตร์ผมโง่มากไอ้พวกแรงเนี่ยนะไอ้สูตรสามตัวเนี่ยจะบ้าตายไอ้รอดนี่คำนวณไม่ได้เลยครับรอดเดียวรอดคู่รอดสามตัวเลย ยิ่งพวกเกลียวยิ่งของกว้างเรือละจอกขาวเลย ผมไปไม่รอดเลยไม่เคยเรียนมันได้เลยยุคสมัยนี้ดีแล้วที่เขาไม่ใส่ระบบความจำของเราเอาไว้โอเคไหมไม่งั้นเรามีระบบความจำมันยากมันต่างแน่ดีแล้วที่ผมรับสิ่งนี้ไม่ได้เรียนสิ่งไม่ได้เพราะว่าผมจะไม่มีหน่วยความจำสิ่งนั้นโอเคไหมครับอยู่ๆก็ป๊อกแป๊กเลยนะผมไม่ได้ไปป๊อกแป๊กที่มันยากเพราะว่าหน่วยความจำในสมองเรามันเยอะก็ต้องปวดเฮ่เฮ่ไปผ่าก็มาจากปวดไม่มีอะไรแล้วเริ่มต้นปวดหน้ามืดความดันสูงแค่นั้นก็วินิจฉัยแล้วว่าเส้นเลือดตีบตันโอ้ยเจอผมแป๊บเดียวถ้าใครก็ตามที่ถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเส้นโลหิตฝอยตีบตันในสมองนะรีบมาเร็วๆสองมือเปล่าช่วยได้นะ 100% เกินต่างหากด้วยครับ 100% เกินต่างหากด้วยท้าแต่ถ้าหากโอ้โหผ่าตัดผ่าต่อไว้แล้วลุงหมอช่วยหน่อยผมต้องกราบคนนั้นก่อนนะบอกว่าวิทยาศาสตร์ทำลายท่านมามากแล้วเก็บผ่าแล้วผมต้องพูดอย่างนี้แหละครับแพงได้กลับคืนมาก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปนะผมต้องพูดเช่นนั้นใช่ไหมผมจะไปบอกเขาผิดไม่ได้ไม่ได้นะไม่ดีก็ยิ่งไม่ได้หนักแล้วก็ตามมาเหยียบเอาอ่ะเพราะมันหลายบาทาผมมีแค่สองบาทาช่วยก็ได้แล้วเนี่ยครับโอเคครับเอาละเราแชร์กันยุคนี้มันยุคสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงใช่ป่ะความเชื่อได้แล้วปวงมันไม่มีอะไรผิดแต่ที่นี่เขียนไว้นะเชื่อง่ายง่วงมากเลยรู้ไหมแล้วเปิดมากในเห็นเลยนะกันนี่นะเออมันจะเบาหัวครับแอปนี่โทษครับพูดนี่ถ้าพูดถึงศาสตร์ผมเรียกว่านี่คือจิตศาสตร์ครับหรือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอน เป็นศาสตร์ธรรมชาติ แค่นี้มีคำตอบสุดท้ายยังครับครับ ที่บอกว่าเหลือนิดหน่อยโทษครับโทษครับนี่แล้วสิ่งที่มันเป็นเนี่ยลองย้อนแย้งมาสิเก็บไหล่ซ้ายโอไหมตึงขาสองข้างถามว่าเริ่มโอหรือยังตึงคอซี่ขวามึนศีรษะมันนี่โล่งแล้วครับมึนศีรษะหายไปแล้วปลิดทิ้งไปแล้วมะม่วงหล่นจากต้นเรียบร้อยแล้วโล่งตาโล่งเลยมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยจริงๆครับเหมือนง่วงลงไปต้นปิ๊กเป็นความจริงครับเพราะวัดมันโล่งนี่นะครับว่านิวทริโนหายตัวปุ๊บครับแต่ตึงขานี่ยังไม่แน่อยู่แต่ตรงนี้หายไปแล้วแล้วว่าท่อนบนโอเคแล้วครับเหลือสิบล้อต้องเหลือช่วงล่างช่วงล่างดีไม่ใช่หรอกถ้าผมแตกขนาดนี้ช่วยขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยเป็นตะคริวนับทั้งไม่ช่วยใช่ไหมครับ
ไม่เชิงเป็นตะคิวมันยังไงบอกไม่ถูกมันล้าไงครับมันแข็งมากตึงน่องเนี่ยโอ้โหเกมมันจะเบาวิวทีต่อไปนี้ปึ๊บโทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจคุณโยนิโสไม่มีเหลือผมปล่อยผมอย่าหายเลยหายใจว่าคนละฟิลลิ่งครับเบาแล้วคนละฟิลลิ่งจะได้คำตอบสุดท้ายนะครับนี่สารดันด้นมันตั้งแต่ขอนแก่นกลับไปเป็นขอนอ่อนอะไรทีเนี้ยโทษครับขอนแก่นมาชู้ขอนอ่อนไม่ได้วะของแข็งชู้ของเหลวไม่ได้นะบอกไม่ทราบของเหลวทำลายของแข็งได้นะครับน้ำทำลายอากาศไม่ได้อากาศทำลายน้ำได้แน่นอนนะครับโทษครับแล้วมีอะไรทำลายอากาศได้อีกนี่แหละสิ่งที่มันทำลายอากาศได้นะช่วยโอ้โหอาจารย์ใช้แรงเยอะคนละฟิลลิ่งเลยมีไหมสักเปอร์เซ็นต์เดียวเหลือไหมที่หัวเราถามถึงเปอร์เซ็นต์เดียวก็ยังมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งได้อยู่มันปึ๊ดๆนิดๆปึ๊ดๆนิดๆครับธรรมดาทำงี้มันจะเจ็บมากนี่ไม่ค่อยเจ็บต่อไปไม่ใช่ตีแบตนะตีเมียยังได้คงจะโดนเขาตีโดนตีก่อนนี่เพราะฉะนั้นสังเกตให้ครับถามว่ามันคืออะไรผมตอบไปแล้วครับว่ารู้จักเบนจามินแฟรงคลินไหมรู้จักครับนั่นแหละฮะศาสตร์ของเขาคนที่เขาพบไฟฟ้าไฟฟ้าผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตครับซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติผมนี่เป็นคนที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าตรงนี้ได้ผมนี่แหละตัวจริงจริงที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ครับท่านขับเคลื่อนแบบไหนครับนี่ไงที่ท่านได้รับเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางมันเหมือนเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีตัวตนแปลว่าไม่มีค่า R ให้หาพิสูจน์ครับหา R ค่า R ไม่ได้ถึงไม่สามารถไม่มีทฤษฎีมารองรับนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้โอเคนะครับแต่ฟิลลิ่งเราพิสูจน์ได้เลยนั้นฟิลลิ่งจะเหนือกว่าความรู้สึกวิทยาศาสตร์จะไม่ยอมรับความรู้สึกเพราะเขาใช้หลักตรรกะของเขาซึ่งชงเองกินเอง
วิชาคณิตศาสตร์คือวิชาชงวิชาศาสตร์คือวิชากินเองงงไหมกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็คือกลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นั่นเองครับสองสิ่งนี้เราของคู่กันผมเรียกว่าชงเองกินเองตั้งโจทย์เองเห็นไหมหาวิธีสลายโจทย์นั่นเองด้วยการสมมติทั้งหมดจบข่าวไหมเนี่ยครับผมนะแล้วก็ยอมรับกันว่าเป็นของจริงความจริงทั้งโลกกันก็ไม่ว่าเขาครับแต่เราเข้าใจเขาไม่เข้าใจเราหรอกยกเว้นจะผ่านคำว่าหนึ่งสวาขาโตสองสันทิฏฐิโกแปลหาตัวแปลเองอะไรกันสวัสดิ์เป็นแปลไม่เป็นสามอากาลิโกสี่เอปราจิโก5โอปราจิโก6ปัจจัตตังทิพตัพโพวินยูทิติจกขาใครผ่าน 3-4-5 คำนี้ได้จึงจะรู้ว่าสิ่งนี้มันมีจริงแล้วคนที่รู้ว่ามีจริงเห็นจริงแล้วได้มาจริงครับลุงงอบครับจ้าเอ๊ะลืมดูไปผมกำลังคุยกับข้าราชการครับผมบอกจำนวน40 41ไม่ถึงหรอกเอาชื่ออะไรดีวันนี้ไม่เป็นซีแล้วครับมันก็เรียกชำนาญการไงครับมีพิเศษด้วยไหมไม่มีครับกำลังจะไปสอบอาทิตย์หน้าเลยเหรอสอบหลายทีแล้วไม่ได้เอาไหมอยากได้ไหมอยากได้อยู่ครับถ้าได้ปุ๊บมันสเต็ปมันข้ามมากี่ครับมาน้อยก็เยอะเลยครับเยอะนะครับโอ้โหสอบหลายรอบอยากจะได้จังเนาะนะชำนาญก็ยังชำนาญก็รู้แล้วว่าอย่างดำต้องหกแล้วมั้งมันเทียบหกกับเจ็ดครับถ้าชำนาญการพิเศษก็เทียบแปดครับก็เทียบกับระบบสีเดิมโอเคก็ขอให้เป็นชิงผมขอถือโอกาสแล้วครับงานผมเสนองานเข้าไปยังภาครัฐส่วนราชการเนี่ยไม่เคยมีผ่านสักเรื่องนั่นเป็นหาอะไรไม่รู้มันเป็นหาอะไรมันเป็นระบบราชการมันไม่ผ่านหรือว่ามันอยู่ที่คนอยู่ในระบบนั้นที่มันไม่ผ่านน่าจะเป็นอยู่ที่คนมากกว่าผมว่านะผมกำลังด่าใครวะเนี่ยผมกำลังด่าใครวะเนี่ยนะๆๆไม่รู้มีปัญญาก็สรุปเองก็แล้วกันโตแล้วครับเนาะดีนะยังมาคุยกับผมที่ตรงนี้ราชการถ้าหากว่าใส่ป้ายเดินไปทางหน้าเขาหลังเขาราชการระวังนะเจอลูกหลงนะต่อไปนี้อันตรายนะทำไมผมพูดเช่นนี้ที่มันผ่านมาก็แล้วกันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยก็เพราะราชการทำให้เขาได้แทนที่จะดีเพราะกระบวนการหรือว่าระบบหรือเปล่าหรือว่ากับคนหรือเปล่าทำให้เขาเหล่านั้นแทนที่จะดีขึ้นกับจุดๆทุกวันนี้คิดเองโตแล้วห้ามลาออกนะพวกที่ห้ามลาออกเคยลาออกมาแล้วครับแล้วเฮ้ยอธิบายสิเคยลาออกนะชอบทำอะไรก็ไม่ได้ชอบทำอะไรครับเป็นเพราะระบบหรือว่าเป็นเพราะมนุษย์คิดว่า
ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นเพราะระบบด้วยครับถ้าเป็นผมผมอนุมัติเลยแล้วใครแม่อนุมัติตอนนั้นนี่อนุมัติครับแล้วก็ออกมาก็เข้าไปใหม่ครับผมก็เข้าไปใหม่มีหน้าถึงได้ช้าไปหน่อยนั้น49 44ไปแล้วนั่นๆๆเกิดช่องว่างไปหน่อยนึงครับนั้นก็ได้9ได้10ไปแล้วไม่แน่ครับแต่11ขอสมวนนะก็มีคนจับบางอย่างนั้นครับอะไรกระทรวงโอเคไหมมีคนจับบางเฮ้ยเอา42ดีกว่าไม่ต้องไปพูดบายแล้วครับโอเคนะครับผมเอาบอกกับตัวเองได้คะแนนกี่คะแนนแบกมา10ประสอบประสานหายไปกี่ประสอบครับเอาสัก9แล้วกันครับ90%ครับผมแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดใช้เวลาพูดคุยนานแต่เวลาเอาจริงไม่เกิน5นาทีเลยครับผมชัดเจนเนื้อไม่เกิน5นาทีเนี่ยต้องการคุยนานเพราะอะไรเพราะว่ากำลังคุยกับข้าราชการคนหนึ่งก็เท่านั้นนะครับโอเคทราบครับเลยครับลักษณะนี้ช่วยอะไรมึนหัวดีกว่าหน้ามึนมั้ยมึนหัวดีกว่าหน้ามึนไหมเนี่ยไม่รู้ว่าผมทักเนี่ยทักแรงๆเวลาผมทักกดโทษครับขออนุญาตเวลาผมทักคนผมทักแรงมากขนาดเข้าข้าวแม่กินมาทำไมเข้าข้าวใส่มีโตมานะมาทำไมใครเชิญน่ะคุณจิแต่เวลากลับใครเข้าให้อยู่อ่ะดูสิครับกินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีภาษาของโอ้ยคนรับไม่ได้เลยเสร็จเลยสะเทือนถึงเลยมดลูกมดหลานนี่คือภาษาผมนะแต่อย่าไปถือสาเพราะว่าผมแค่ภาษาเองต้องการที่อยากจะให้คือถ้ามันสะดุดมันก็หยุดคิดได้นะครับสะดุดมันหยุดคิดได้มันมีปรัชญาง่ายๆของมันเองสะดุดปุ๊บหยุดคิดถ้าไม่สะดุดมันก็ล่องลอยแหละครับนะโอเคปวดหัวมึนหัวเดี๋ยวหายมึนปวดเลยปวดไหล่ด้วยอืมต้องไหล่เอาสรุปความว่าจะให้ช่วยอะไรก่อนอุตส่าห์โดนมัน